ใบเตยเตะคว้าแชมป์เตอร์กีชโอเพ่น2024กมลชนกเข้าถึงชิงท้ายเจ้าถิ่นซิวเงินการแข่งขันเทควันโดรายการ 11th Turkish Open 2024ที่เมืองอันตันยาประเทศตุรกีเมื่อคืนวันที่13กุมภาพันธ์จอมเตะไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บมาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินโดยเหรียญทองได้จากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมใบเตยสสิการทองจันทร์ที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะเวทเฮนินแมกด้ามืออันดับหนึ่งของโลกจากฝรั่งเศสผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศและคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินได้จากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมกีตาร์กมลชนกศรีเคนที่ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนพ่ายอักูลจอมเตะเจ้าถิ่น 1-2 ยกเดือดชาดาปะทะโรมใส่รูปพาดพิงฉะอย่าขัดแย้งกับผมหึ่งอย่าทำอย่างนี้ในสภาชาดาโต้เดือดฉะโรมอย่ามือถือสากปากถือศีลหลังใส่รูปพาดพิงฟังธงมีขบวนการล้มล้างในประเทศด้านเจ้าตัวยันไม่ได้ปรักปรำชี้ข้อความในรูปอาจทำเข้าใจผิดมีคนหนุนกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงวันที่14กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณายติด่วนด้วยวาจา2ยติเรื่องการขอให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายทบทวนระเบียบแผนและมาตรการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จให้เหมาะสมทันสมัยมีการฝึกซ้อมและประชาสัมพันธ์สื่อสารกับประชาชนเพื่อถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใจเย็นและมีวุฒิภาวะทำให้สถานการณ์ไม่บานปลายเชื่อว่าหากนักเคลื่อนไหวมีความพยายามที่มากกว่าการบีบแตรหรือการขับรถจี้ท้ายขบวนเชื่อว่าตำรวจคงมีมาตรการที่มากขึ้นตามกฎหมายที่มีอย่างงบรอบ.การถวายความปลอดภัยพ.ศ. 2560ตามมาตรา5ประกอบมาตรา7ระบุว่าได้ให้อำนาจอย่างกว้างขวางและเพียงพอที่จะรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ตนพูดเพื่อบอกว่าเราต้องมีสติสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวหากมีกระทำผิดจริงตนเข้าใจได้หากเป็นตามกฎหมายแต่หากจะมีการปรับใช้กฎหมายต้องใช้อย่างโปร่งใสคำถามสำคัญคือวันนี้ความผิดดังกล่าวกับกฎหมายปรับใช้ได้สัดส่วนหรือไม่ผู้มีอำนาจต้องตอบคำถามนี้มิเช่นนั้นจะกลายเป็นความขัดแย้งใหม่ที่อาจลุกลามบานปลายไม่จบสิ้นหากพูดอย่างตรงไปตรงมาตนผิดหวังกับท่าทีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของบ้านเมืองนี้การพูดว่าตนและคณะรัฐมนตรีไม่สนับสนุนใช้ความรุนแรงและขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องสถาบันแปลว่าอะไรตนฟังท่อนแรกเกือบจะดีแต่ท่อนต่อมาตนไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าท่านกำลังเรียกร้องให้มีการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ก่อความรุนแรงเลยท่านอาจไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแต่ท่านไม่ได้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อความรุนแรงคำพูดแบบนี้จะกลายเป็นการเขียนเช็คเปล่าให้กับผู้ที่ก่อความรุนแรงหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าหากถอยสักนิดดูว่าการกระทําของกลุ่มนักเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้พวกเขาพยายามนําเสนอด้วยวิธีการอย่างสงบในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราอาจเห็นการตั้งคําถามที่เสียดแทงจิตใจคนในสังคมด้วยการให้คนติดสติ๊กเกอร์เราอาจไม่เห็นด้วยกับคําถามของเขาแต่เราต้องยอมรับว่าการกระทําดังกล่าวเขาไม่ได้ลงมือทําร้ายใครที่เขาทำแบบนี้อาจเพราะที่ผ่านมาเรากำลังทำหน้าที่ในสภาไม่ดีพอเราไม่สามารถนำบทสนทนาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเข้ามาพูดในสภา
ได้เราอาจกำลังล้มเหลวและปล่อยให้เขาต้องดิ้นนอนนะหาวิธีการเองสิ่งที่ตามมาคือการบังคับใช้นิติสงครามกับคนที่รณรงค์ผ่านการถามด้วยสติกเกอร์ต้องใช้วิธีการอื่นเพื่อให้ประเด็นของพวกเขาถูกสนใจจากนั้นนายเกชาศักดิ์สมบูรณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ลุกขึ้นประท้วงนายรังสีมันว่ากำลังอภิปรายนอกประเด็นที่ได้เสนอยัตติไปทำให้นายพิเชษฐ์กล่าวว่าขอให้นายรังสีมันอภิปรายในประเด็นนายรังสีมันจึงกล่าวต่อว่าท่อนไหนของตนที่ไม่อยู่ในยัตติวันนี้เรากำลังพูดถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยแต่มาตรการต้องอยู่บนความเป็นจริงวันนี้เราเห็นสัญญาณชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากการสร้างความหวาดกลัวจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสปปส.ซึ่งโพสต์ข้อความปลุกปั่นบนโซเชียลมีเดียว่าจะเชือดไก่ให้ลิงดูเก็บส.ทานตะวันที่อายุ20ปีเป็นคนแรกขู่ฆ่าหยกที่อายุ15ปีหรือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอาชีวราชภักดีที่ขู่ว่าจะจัดการสายน้ำตามสไตล์อาชีวปะทะก่อนค่อยคุยนี่คือกลุ่มคนที่จะนำพาความรุนแรงความหวาดกลัวให้เข้ามาในสังคมนายเกชาได้ประท้วงในเรื่องเดิมอีกครั้งทำให้นายพิเชษฐ์วินิจฉัยให้นายรังสีมันอภิปรายต่อไปได้นายรังสีมันกล่าวต่อว่ายังมีความรุนแรงถ้อยคำอีกมากที่ถูกเอ่ยผ่านคนสำคัญจำนวนมากแม้กระทั่งนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่พูดไปไกลถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้ที่ตนพูดมาเพราะท่านกำลังปลุกปั่นให้สถานการณ์ร้ายแรงเกินความเป็นจริงมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือนอกจากสิ่งที่นายวิโรจน์ได้กล่าวไปแล้วว่าการดึงสถาบันเข้ามาอยู่ในใจกลางปัญหาความขัดแย้งแบบนี้จะทำให้คนทั้งสังคมไม่รู้สึกปลอดภัยแล้วท่านจะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยอะไรหากสุดท้ายผีที่ท่านสร้างขึ้นมาจากพวกท่านเองถ้าวันหนึ่งเราปล่อยให้สถานการณ์บานปลายต่อไปเรื่อยๆนายรังสีมันกล่าวว่าตนในฐานะสดที่พยายามดึงสติหากไม่มีการดึงสติแล้วเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นจริงตนอยากใช้โอกาสนี้ส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลหากเกิดความรุนแรงและสุดท้ายอาจทำให้ผู้ใช้ความรุนแรงไม่รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอะไรคนเขาจะหาว่ารัฐบาลคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มคนเหล่านี้ระหว่างการอภิปรายนั้นนายรังสีมันได้นำภาพนายชาดาที่เคยถ่ายรูปคู่กับกลุ่มสปปส.พร้อมข้อความขึ้นสไลด์ประกอบการอภิปรายจนเป็นเหตุให้นายชาดาลุกขึ้นประท้วงตอบโต้นายรังสีมันอย่างมีอารมณ์ท่ามกลางส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลที่มายืนล้อมด้านหลังและน่าสังเกตว่ามีส.ส.ประชาธิปัตย์ยืนอยู่ด้วยอาทินายพิทักษ์เดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชโดยนายชาดากล่าวว่าเมื่อสักครู่ได้มีสมาชิกเปิดรูปตนส่อให้เกิดเจตนารมณ์ที่ไม่ดีอย่างมากสร้างความแตกแยกและสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนทำให้ตนเสียหายยืนยันว่าพฤติกรรมที่กลุ่มเยาวชนกำลังทำกันอยู่นั้นไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่การอภิปรายเชิงสร้างสรรค์นายชาดากล่าวว่าปากพูดบอกว่าต้องการความสงบให้มองตรงกลางแต่พฤติกรรมไม่ใช่ตนได้ฟังการอภิปรายอยู่ตลอดเวลาเป็นการกระทำที่เสียหายแล้วประธานสภาอนุญาตให้นำเสนออนุญาตให้นำเสนอเนื้อหาแบบนี้ได้อย่างไรเพราะไม่เกี่ยวกับญัตติในวันนี้ดังนั้นประธานสภาต้องมาขอโทษตนเพราะปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและไม่เป็นกลางประธานสภาต้องชี้แจงว่าใครเป็นผู้อนุญาตมีสมองใช้วิจารณญาณหรือไม่ผมเข้าใจความแค้นของท่านเมื่อวานนี้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ผมก็ไม่เคยสร้างความขัดแย้งกับพรรคการเมืองถือว่านักการเมืองทุกคนมีความคิดต่างไม่เป็นไรแต่อย่ามาทำมือถือสาก
ปากถือศีลนายชาดากล่าวนายชาดากล่าวว่าถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยก็ไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการที่จะล้มล้างบั่นทอนอยู่ในประเทศนี้อย่าพูดว่าไม่มีถ้าพูดหรือทำกับตนแบบนี้ตนก็จะพูดให้หมดปากบอกว่าสร้างสรรค์พัฒนาเป็นกลางแต่สิ่งที่ทำนั้นเลวทรามมากคุณต้องมีสามัญสำนึกในการกระทำอย่ามาพูดดูดีแต่ปฏิบัติไม่ดีอย่ามาขัดแย้งและเล่นใต้ดินกับตนนายชาดาชี้แจงว่าหลังจากที่ตนอภิปรายในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้มีคนมากมายมาขอถ่ายรูปตนก็พร้อมจะถ่ายรูปกับที่ปกป้องสถาบันแต่เขาจะเอาไปทำอะไรตนไม่ทราบเพราะไม่เกี่ยวจากนั้นนายธิเชษฐ์ได้ขอให้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์และอยู่ในประเด็นนายรังสีมันกล่าวชี้แจงว่าการที่ตนนำรูปนั้นขึ้นสไลด์ตนยืนหยัดถูกต้องเข้าใจว่าต้องมีการพิจารณาตามระบบเมื่อมีการพิจารณาก็จะเป็นอำนาจของประธานสภาพิจารณาขั้นสุดท้ายโดยทั่วไปการนำรูปถ่ายของรัฐมนตรีต่างๆสามารถขึ้นได้อยู่แล้วเพราะท่านมีสิทธิชี้แจงในสภาต้องขอบคุณนายชาดาแต่ตนอยากให้ใจเย็นนิดนึงหากท่านฟังตนอภิปรายหรือการขึ้นรูปประกอบสไลด์ตนคิดว่าเราก็ไม่ได้ปรักปรำว่าท่านอยู่เบื้องหลังไม่มีประโยคใดที่ปรักปรำสิ่งหนึ่งที่ตนต้องระบุไว้แน่นอนว่าท่านอาจไม่ได้อยู่เบื้องหลังข้อความดังกล่าวที่ปรากฏในรูปไม่ได้มาจากนายชาดาแต่เป็นประโยคจากผู้ก่อความรุนแรงและอาจจากนั้นนายชาดาได้ลุกขึ้นโต้นายรังสีมันอีกครั้งว่าเรื่องนี้การกระทำบ่งบอกเจตนาชัดเจนเป็นการส่อเจตนาที่ไม่ดีสิ่งที่นายรังสีมันพูดว่ามีการเชื่อมโยงต่างๆนานานั้นไม่จริงอย่างไรก็ตามตนไม่ได้ว่าอะไรนายรังสีมันเพราะเข้าใจจุดยืนแต่ตนต้องการบอกถึงคนที่พิจารณาเรื่องการนำภาพตนขึ้นฉายว่าใช้หลักการอะไรคิดทั้งที่มีตัวหนังสือระบุถึงญัตติในวันนี้ชัดเจนตนไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะไม่ใช่เรื่องเล็กนายชาดากล่าวว่าตนรู้สึกว่าเจตนาของท่านพยายามเชื่อมโยงว่าตนอยู่เบื้องหลังจึงขอบอกว่าถ้าตนอยู่เบื้องหลังจริงจะสนุกกว่านี้เยอะดังนั้นขออย่าให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในสภาอีกและถือว่าท่านไม่ใช้สติในการพิจารณาการกระทำ